ทำไมแมลงจะต้องมีการเซตให้เขากางปีกอย่างนี้เพื่อให้เหมือนกับในสภาพธรรมชาติจริงๆแล้วก็ใช้ในการจำแนกชนิดด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับ Bio Oh Yeah พวกเราเคยเห็นสัตว์ที่ถูกสตาร์ฟไว้ไหมครับเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นตัวอย่างพืชที่เขามีการเก็บรักษาไหมครับเคยเห็นใช่ไหมแล้วแมลงเขาเก็บรักษาตัวอย่างแมลงกันยังไงเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยนี่เลยผมมีตัวอย่างมาให้ดูวันนี้ครับผมจะมาชวนน้องๆเก็บรักษาแมลงกันครับพวกเราครับต้อนรับอาจารย์แพตตี้และอาจารย์ลูกเกดหน่อยครับมาเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามเหตุผลก่อนว่าทำไมแมลงจะต้องมีการเซตให้เขากางปีกอย่างนี้เพื่อให้เหมือนกับในสภาพธรรมชาติจริงๆแล้วก็ใช้ในการจำแนกชนิดด้วยค่ะที่สำคัญก็คือให้เห็นรูปร่างโดยทั่วไปของแมลงแล้วก็ใช้ในการจำแนกชนิดมันไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะไม่ยากน้องๆสามารถจะทำได้เองไหมครับทำได้เองเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองทำกันเลยครับอาจารย์ครับเราต้องใช้เขียงนี่ด้วยเหรอครับอาจารย์ครับมันคือแท่นสำหรับจัดรูปร่างแมลงค่ะเรามีแท่นตรงนี้แล้วสำหรับเซตระเบียบจัดระเบียบร่างกายของแมลงจะมีอะไรที่จะยึดเขาไว้ได้อะครับเข็มในการจัดรูปร่างแมลงนะคะที่แทงไปลงมุนตัวของแมลงเลยเข็มหมุดในการยึดส่วนอื่นๆในการจัดรูปร่างรอจนแมลงแข็งตัวถึงจะนำไปใส่ในกล่องได้ค่ะเวลาที่จัดระเบียบรูปร่างเราใช้เข็มเหล่านี้จิ้มลงไปบนปีกบนขาของแมลงเลยเหรอครับไม่ค่ะใช้อะไรในการยึดครับถ้าเป็นปีกของผีเสื้อเราจะมีกระดาษเวลาวางไปบนปีกของผีเสื้อแล้วสามารถเห็นรูปร่างลักษณะของปีกผีเสื้อค่ะตอนนี้อุปกรณ์ในการเซตแมลงพร้อมแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องมีแมลงด้วยครับค่ะวันนี้เรามีผีเสื้อมาค่ะซึ่งเราเก็บมาจากในธรรมชาติเก็บมาใส่ในซองสามเหลี่ยมอันนี้เรียกว่าซองสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราลองคลี่ดูแมลงที่เก็บอยู่ในซองสามเหลี่ยมนี้ดูกันนะครับค่ะมาดูค่ะอันนี้อาจารย์มีมาให้ดูหลายตัวนะคะนะครับลองดูลองดูว่าข้างในหน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นอย่างไรนะคะโอ้จิ้มลงไปตรงกลางของส่วนอกนะคะเข็มต้องตั้งฉากกับลำตัวประมาณอยู่ส่วนบน1ใน4ของเข็มนะคะจิ้มไปตรงส่วนตรงกลางเอาลำตัวของผีเสื้อไว้ตรงกลางของแท่นร่องเลยของร่องของแท่นจัดรูปร่างแมลงนะคะตอนนี้เราใช้เข็มปักแมลงปักไปที่อกเรียบร้อยแล้วเราชวนน้องๆอีกกลุ่มนึงมาลองทำดูในการเซตปีกนะครับเนื่องจากปีกผีเสื้อเนี่ยมันจะมีเกล็ดปีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจับปีกผีเสื้อโดยตรงเนี่ยจะทำให้เกล็ดปีกหลุดไปได้เราจะต้องมีกระดาษแบบนี้สำหรับใช้ในการเซตปีกผีเสื้อเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอาจารย์ลูกเกดครับค่ะตรึงเอาไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเหรอครับยังค่ะจะต้องเอาไปอบให้ตัวอย่างแห้งถ้าเป็นตู้อบก็ใช้อุณหภูมิประมาณ60องศา60องศาถ้าเป็นผีเสื้อน่าจะประมาณ 1-2 ชั่วโมงโอ้ครับแต่ถ้าเผื่อที่บ้านเราไม่มีเตาอบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ใช้โคมไฟได้ค่ะสามารถใช้โคมไฟได้อาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นวันอาจจะเป็นวันค่ะครับหลังจากนั้นแล้วทำยังไงกับมันต่อครับหลังจากนั้นแล้วก็นำออกจากแท่นเซตและนำไปใส่ในกล่องเพื่อเก็บรักษาไว้ค่ะครับแต่อาจารย์ครับปกติแล้วถ้าเผื่อจะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาครับเราก็จะบอกด้วยว่าตัวอย่างนี้เก็บจากที่ไหนใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะใส่ข้อมูลตรงนั้นไว้ที่ไหนดีครับจะเป็นกระดาษเลเบลเล็กๆนะคะโอ้ครับค่ะแล้วก็ซ้อนอยู่ใต้ตัวแมลงอีกชั้นนึงค่ะเก็บจากที่ไหนชนิดไหนช่วงวันเวลาที่เก็บโอ้ครับเราได้เรียนรู้วิธีการเซตแมลงแล้วอย่างนี้เห็นแมลงที่ไหนแล้วก็ไปหยิบไปจับมาเพื่อจะเซตแมลงอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้นะคะก็ให้เลือกตัวอย่างแมลงที่สมบูรณ์ที่สุดจากธรรมชาติเพราะว่าสิ่งแมลงก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับเราจุดประสงค์หลักจำไว้เลยว่าเรานำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
มาเซตแบบนี้เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาชวนน้องๆได้เรียนรู้วิธีเซตแมลงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับความสนุกใหม่ๆกับชีววิทยาได้ในครั้งต่อไปของ Bio